สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านสองขั้วอำนาจทางการเมืองคือพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลได้เดินทางมาถึงทางตันและไปต่อด้วยกันไม่ได้ทำให้การจับมือร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่ทอดระยะเวลามานานเกือบ90วันมีอันต้องปิดฉากลงพร้อมๆกับการฉีกสัตยาบันสัญญาทางการเมืองผ่านข้อตกลง MOU ก่อนประกาศแยกขั้วอำนาจทางการเมืองโดยพรรคเพื่อไทยประกาศเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลและเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ขณะที่พรรคก้าวไกลได้แถลงชัดพร้อมขับเคลื่อนงานทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบแม้จะต้องอยู่ในฐานะทางการเมืองเป็นฝ่ายค้านก็ตามแต่เงื่อนไขทางการเมืองอาจมีเหตุและผลในตัวของมันโดยเฉพาะสูตรการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งณขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพันธมิตรทางการเมืองต่างขั้วอำนาจแม้ในยะหนึ่งจะถูกมวลชนผู้ซึ่งสนับสนุนลุกขึ้นมาต่อต้านไม่เห็นด้วยกับจุดยืนในครั้งนี้แต่เมื่อสมการทางการเมืองที่ถูกปิดล็อกเอาไว้อาจไม่มีทางเลือกทางใดที่ดีกว่านี้อีกแล้วจึงต้องเดินหน้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสูงสุดและในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะจบลงในวันเดียวและจะจบแบบได้นายกรัฐมนตรีด้วยและทันทีที่ชื่อของนายเศรษฐาถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเบื้องต้นวางคีย์แมน5คนสำคัญของพรรครั้งเก้าอี้รัฐมนตรีใน5กระทรวงหลักคือนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการทาบทามนายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานส่วนเก้าอี้ที่พรรคเพื่อไทยจะนำไปเปิดโต๊ะเจรจากับพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลคือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิโลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าสะท้อนว่าการแยกทางของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเป็นไปตามวิถีทางทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยแต่อนาคตทางการเมืองจะประสานจับมือกันได้หรือไม่หากแต่ต้องดูบริบทการเมืองนั้นๆโดยเฉพาะประเด็นการปฏิรูปกองทัพซึ่งต่างฝ่ายต่างมีนโยบายสอดรับกันรวมถึงนโยบายผลักดันแก้รัฐธรรมนูญผ่านการตั้งสสร.ยกร่างใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับซึ่งทั้งสองพรรคนี้ก็ได้โฟกัสไปในทิศทางเดียวกันก่อนจะย้ำว่าเส้นทางการเมืองจะขาดจากการเป็นพันธมิตรแต่ไม่ถึงกับเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองกันเพื่อไทยก็สัญญาว่าจะเร่งแก้รัฐธรรมนูญตั้งสสร.ถ้าเขาทำตามสัญญาโฟกัสทางการเมืองมันก็จะไปทางแก้รัฐธรรมนูญเป็นหลักส่วนรัฐบาลเขาก็คงจะคือก็คงจะทำตามบทบาทหน้าที่ไปอ่ะแต่คงไม่ถึงกับเป็นปรปักษ์อะไรกันแบบไม่อะไรละผีไม่เผาเราไม่เหยียบคงไม่ถึงขนาดนั้นนะก็คงจะมีการขัดแย้งกันบ้างประนีประนอมกันบ้างอะไรก็ว่าไปตามกติกาของระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละประเด็นไหนที่มีจุดร่วมก็อาจจะไปกันได้ส่วนอันไหนที่เป็นจุดต่างก็อาจจะขัดแย้งกันบ้างนะก็เป็นเรื่องปกติผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้าชี้ว่าเป้าหมายหลักของพรรคเพื่อไทยในการจับมือต่างขั้วอำนาจทางการเมืองจัดตั้งรัฐบาลคือต้องการเอานายทักษิณชินวัตรกลับเข้าประเทศพร้อมยอมรับว่าเป็นห่วงมวลชนจะรวมตัวกันกดดันพรรคเพื่อไทยในฐานะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหากจับมือกับต่างขั้วอำนาจทางการเมืองหรือนำพรรคพลังประชารัฐ
ซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่งเป็นหัวหน้าพรรคอาจเป็นโจทย์เงื่อนไขทำให้สถานการณ์ทางการเมืองมีความตึงเครียดก่อนจะเป็นปัจจัยให้มวลชนรวมตัวกันต่อต้านมากขึ้นและอาจจะต้องติดตามการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะจะเป็นตัวกำหนดทิศทางทางการเมืองเอาลุงมานะไม่เอาลุงมาเลยแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยเนี่ยเขามีความคิดว่าจะได้เป็นนายกหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเอาลุงมาอย่างเปิดเผยอันนั้นเนี่ยเขาได้เป็นนายกแน่แต่ว่าจะมีความเสี่ยงกับอารมณ์ความโกรธแค้นของมวลชนจะสูงขึ้นแล้วก็จะมีปฏิกิริยาการชุมนุมประท้วงแรงแล้วก็แบบที่สามก็คือเอาลุงมาแบบซ่อนเล้นก็คือไม่ได้เอาพรรคมาแต่ว่าเอาตัวคนมาเอากลุ่มธรรมนัสเนี่ยมานั่งก็ซ่อนเล้นหน่อยอันนี้ก็ทำให้ประชาชนโกรธเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังมีข้ออ้างว่าเขาไม่ได้เอาพรรคพลังประชารัฐมาแต่ไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะใช้สูตรสมการไหนในการจัดตั้งรัฐบาลโดยที่มีพรรคต่างขั้วอำนาจทางการเมืองโดยเฉพาะพรรคสองลุงหรือหมายถึงพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติก็อาจหนีไม่พ้นที่จะถูกกลุ่มมวลชนที่ถูกเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่เป็นทั้งฝ่ายสนับสนุนเพื่อไทยหรือจะเป็นฝ่ายสนับสนุนก้าวไกลออกมาต่อต้านดังนั้นช่วงรอยต่อทางการเมืองแบบนี้โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงสามารถปะทุได้ตลอดเวลาแต่ก็ต้องจับตาว่าการตีจากกันของเพื่อไทยและก้าวไกลจะจากกันด้วยดีหรือจากมิตรจะกลายเป็นศัตรูทางการเมืองกองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงานและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวีขอบคุณค่ะ